ทุกคนแป้งเคียรีทีวีค่ะคลิปวันนี้นะคะเราอยู่กับแบรนด์โซลัวค่ะเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นเรื่องกลิ่นหอมแล้วก็การใช้ออยในการบำรุงผิวนะคะและก็เป็นแบรนด์ไทยที่ทำได้ดีนะคะขายดีแล้วก็ถูกพูดถึงทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่เขาออกกลิ่นใหม่ๆค่ะและเดือนนี้นะคะเขาฉลองครบรอบ1ปีนะคะซึ่งได้ออกกลิ่นพิเศษมารับรองว่าสาวๆหวีดกันแน่นอนเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบหอมคลาสสิกนะคะแล้วก็มีความหรูหราด้วยอยู่ตรงหน้าบ้างแล้วค่ะนี่เลยค่ะกลิ่นใหม่นะคะ Anniversary ค่ะซึ่งเขาเนี่ยอินสปายมาจาก English Rose Garden นะคะเหมือนกับเราได้เดินเข้าไปในสวนกุหลาบอังกฤษนะคะคือแบบเป็นความหอมอ่อนๆ นะคะที่แบบไม่ได้ฉุนค่ะทุกคนแล้วก็ออกมาพร้อมกัน2ชิ้นนะคะนั่นก็คือ Shower Oil แล้วก็ Body Oil ค่ะทุกคนคะกลิ่นนี้นี่บอกได้เลยว่าเกินห้ามใจค่ะแค่แบบเปิดกล่องมานี่ก็แบบอยากใช้อันนี้จริงๆแอบไปใช้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแบบแค่เปิดฝามาทุกคนหูยหอมมากนะคะเป็นความหอมที่คลาสสิกแล้วก็มีความหรูหราในตัวด้วยนะคะคนที่เขาดีไซน์กลิ่นมาว่าก็เจ๋งดีเหมือนกันนะคือมันสื่อถึงคำว่า anniversary ได้ดีมากๆคือเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงแล้วว่าแบบเฮ้ยเรากำลังได้ช่อดอกกุหลาบช่อใหญ่ๆในวันครบรอบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเรื่องกลิ่นของเขานะคะเขาจะเปิดด้วยกลิ่นที่แบบสะอาดๆสดชื่นของ Green Grass ค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มได้กลิ่นของกุหลาบที่ชัดเจนมากๆนะคะตัว Middle Nose ของเขานะคะก็คือจะเป็นตัว Rose Iris Geranium แล้วก็ Lily ค่ะคือจะเป็นแบบดอกไม้ที่เน้นความหอมฉ่ำหวานฉ่ำๆนะคะแล้วก็ปิดด้วย Base Note ของเขานะคะจะเป็นพวกวานิลาซินนามอนแล้วก็มัสนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบหอมหรูหราหอมอบอุ่นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นที่เขาทำได้ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยก็จัดเต็มมาเหมือนกันค่ะคือเขาได้ใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำมันจากธรรมชาติถึง7ชนิดเรียกว่าเยอะกว่าสูตรอื่นๆที่เคยมีมาเลยนะคะสูตรนี้นะเน้นทั้งกลิ่นแล้วก็เน้นในเรื่องของการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแบบจัดเต็มเลยค่ะสำหรับชาวออยจากแบรนด์โซลัวนะคะจะมีวิธีการใช้ที่พิเศษนิดนึงค่ะคือเราเนี่ยจะลูบที่ผิวแห้งก่อนนะคะทุกคนนวดจนออยเนี่ยมันจะอุ่นๆขึ้นค่ะจากนั้นเนี่ยก็เปิดน้ำใส่นิดหน่อยจะกลายเป็นเนื้อน้ำนมนะคะแล้วก็นวดวนเบาๆแล้วก็ล้างออกค่ะหลังจากที่เราล้างตัวเสร็จแล้วนะคะก็เช็ดด้วยผ้าเช็ดตัวนะคะแค่หมาดๆก็พอค่ะจากนั้นเนี่ยก็หยดบอดี้ออยล์ลงที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ลูบให้ทั่วร่างกายซึ่งขวดของเขานะคะจะเป็นขวดหัวดรอปแบบใหม่ค่ะนี่ก็ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็สะดวกกว่าเดิมด้วยค่ะเนี่ยทุกคนเนื้อออยของเขานะคะคือซึมลงผิวได้ไวมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นนี่แบบหอมมากทุกคนแล้วกลิ่นเนี่ยติดทนด้วยนะเพราะว่าเราเริ่มจากการใช้ Shower Oil ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาทาต่อด้วย Body Oil นะคะมันเป็นการเลเยอร์กลิ่นค่ะทำให้กลิ่นเนี่ยติดทนได้ยาวนานถึง9ชั่วโมงเลยค่ะและนอกจากกลิ่นใหม่ anniversary นะคะเขาก็ยังมีอีก3กลิ่นให้เราเลือกใช้นะคะคือทุกกลิ่นเนี่ยคือใช้แล้วเนี่ยผิวเนี่ยนุ่มเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละกลิ่นเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนะคะอย่าง anniversary เนี่ยมันจะนึกถึงแบบสาวที่แบบเรียบหรูค่ะมีความคลาสสิกนิดนึงแล้วก็โรแมนติกถัดมานะคะเป็นกลิ่น first date ค่ะก็จะเป็นสาวที่แบบสดใสมีชีวิตชีวารักความสนุกนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนว floral citrus ค่ะกลิ่นเนี่ยหอมสดชื่นมากๆถัดมานะคะเป็นกลิ่นที่ขายดีมากๆนั่นคือ Crush on You ค่ะกลิ่นนี้นะเขาจะเป็นคาแรคเตอร์สาวที่แบบมีความหวานแต่ว่ามีความเย้ายวนความเซ็กซี่นิดนึงนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเปิดด้วย English Pear ค่ะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นหลักของเขาก็คือเป็นพวกดอกจัสมินนะคะแล้วก็ Gardenia ค่ะและกลิ่นสุดท้ายนะคะคือกลิ่น Be Mine ค่ะคาแรคเตอร์สาวหวานมากๆหวานแบบเจ้าหญิงเลยนะคะหวานสุดในบรรดาทุกกลิ่นเลยนะคะเราจะนึกถึงเค้กวานิลาที่ท็อปด้วยผลไม้ประมาณนี้เลยซึ่งในสูตรนี้นะคะเขาจะมีไอเทมนี้ค่ะทุกคนจะเป็นตัวออยล์อินบาล์มนะคะแพ็คเกจเก๋มากๆนะคะแค่บิดแล้วก็บีบแล้วก็ทาได้เลยนะคะซึ่งจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งมากๆค่ะคือทาเสร็จแล้วเนี่ยผิวฉ่ำขึ้นมาทันทีสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากโซลัวนะคะเขาวางขายหลากหลายช่องทางเลยค่ะต้องลงไว้ให้ใน description box นะคะก็เข้าไปลองสัมผัสลองเนื้อลองกลิ่นกันได้รับรองว่าปวดหัวแน่นอนนะคะเพราะว่าเลือกไม่ถูกค่ะคือหอมไปซะทุกกลิ่นนะคะแนะนำค่ะว่าเวลาที่เราจะเลือกกลิ่นไหนนะคะให้นึกถึงคาแรคเตอร์นะคะว่าเราเนี่ยอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นประมาณไหนนะคะจะได้แบบเลือกที่ตรงใจมากที่สุดค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ครบถ้วนสำหรับแบรนด์โซลัวนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ